ผ่านวันเกิดสามีเลยรอบแต่งงานรอบแต่งงานสามีเนาะใช่นี่ใหม่นำสกุลใหม่นี่ใหม่นำสกุลใหม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสามีเนี่ยนะคะเขาก็ดีกับเรามาทุกอย่างเนาะเราก็เลยต้องแบบไหนๆเราก็เขาดูแลเรามาอย่าใช้คำว่าทนเลยแต่ก็คือจะทนแหละเออเขาไม่ได้ขอแต่ว่าประมาณว่าเขาพาไปดูแล้วก็แบบว่าเออรุ่นนี้ดีนะแล้วก็ประกอบกับว่านุ้ยจำเป็นต้องเปลี่ยนรถพอดีใช่ก็เลยเอาล่ะได้โอกาสก็ซื้อคันที่เขาชอบใช่ให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานเขาดีใจมากกว่าเซอร์ไพรส์เขาน่าจะมีวัตถุประสงค์อยู่ในใจอยู่แล้วฮะก็ไหนๆเขาอยากได้แล้วเราก็ตามใจเขาใช่เขาก็ต้องตามใจเรานับแต่นี้ใช่เราเป็นผู้ให้ก่อนเราเป็นผู้ให้เราไม่หวังอะไรเราไม่ได้หวังอะไรแค่ว่าเมื่อฉันบอกว่าฉันต้องการทำคอนเทนต์เธอต้องโอเคเราหวังว่าเขาจะต้องร่วมมือกับเราในทุกๆคลิปใช่ก็มีความจำเป็นเนื่องจากว่าเอาจริงๆเรื่องนามสกุลเนี่ยคือเนื่องจากว่าลูกสาวถามว่าทำไมเราไม่นามสกุลเหมือนกันใช่เราก็เลยแบบว่าเอ๊ยังไงดีไหนว่าเราฉลอง10ปีแล้วไม่มีอะไรจะให้เขาก็คืออยู่กันมาแบบ10กว่าปีแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไปเลยละกันมันคิดงานแม่ที่ดูแบบตัดสินใจมากเองแบบคือเขาก็บอกเลยคือจริงๆอ่ะปอนอยากให้เปลี่ยนงานแล้วใช่แต่เมื่อพอลูกบอกอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะแล้วก็จังหวะได้ใช่ตอนที่บอกเขาก็ยิ้มนะน้ำตาไหลใช่น้ำตาไหลไหมคะไม่ต้องถึงขั้นนั้นมั้งเขาไม่น่าจะถึงขั้นนั้นหรอกไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบกรอกพาสปอร์ตก็คือนามสกุลเดียวกันการเปลี่ยนนามสกุลนะคะมันจำเป็นครอบครัวที่จะอยู่ได้นุ้ยว่ากลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We are family เดิมก็ We are family อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่แบบผ่านตม.เงี้ยเขาก็จะแบบเอ๊ะเธอเป็นใครฉันเป็นแม่และเมียเขาก็หรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าตอนนี้พี่อาร์ทูเกเตอร์ทำน้ำหน้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ไม่ไม่เป็นนางสาวเหรอใช่นางสาวนางสาวแล้วทำไมพี่นุ้ยพักให้มันปล่อยผ่านมันไม่ต้องสิบเราก็รู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวเราอะเนาะคงก็รู้จักเรานามสกุลเดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็หรอต้องเปลี่ยนหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าเราก็ดูความรู้สึกเขาว่าในเมื่อคนในครอบครัวเราอะเห็นความสำคัญกับตรงนี้จากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สำคัญแต่กับคนอื่นอะอาจจะสำคัญเมื่อเราแคร์เขาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าการทำสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกแบบโอเคเราก็ทำให้ใช่แล้วเขามีให้อะไรเราพิเศษไหมคะเขาให้ทองเขาให้เป็นทอง10บาทที่สแกนรูปครอบครัวเอาไปขายไม่ได้แล้วหนูพอใจหนูพอใจนะเราก็แค่ถามว่ามันไม่มาเป็นแบบเครื่องประดับที่ใส่ได้หรอเพราะมันมาเป็นแท่งแล้วก็เก็บไว้ในตู้เซฟใช้อะไรก็ได้ที่ถามแมวความจริงใจว่าทำไมถึงออกมาเป็นเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าทองเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเนาะเหมือนความรักของเราที่จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันใส่ไม่ได้คือสามีรู้ทันหรือเปล่าว่าแต่เรื่องนี้มันหายเขาอาจจะรู้ว่าเราอาจจะเอาไปแปลเป็นเงินเขาก็เลยให้อะไรที่เก็บดีกว่าก็ได้ทุกอย่างบวกให้ได้ 100% เป็นผล 100%ดีมันใหญ่หลายเลยไม่แล้วถ้าสมมติว่าห่วงแล้วมันไม่ได้ร้อยตอนนั้นความคิดเกิดไม่เปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนชื่อเองก็หรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนเราก็ต้องอาจจะเปลี่ยนอักขระอะไรบางอย่างในชื่อของเราเพื่อให้เข้ากับนามสกุลเขาเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนนามสกุลนะมันเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
ไปหลาย